วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะกับช่วงที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์ในช่วงไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่โซนของทาวินทาวน์นะคะซึ่งหากว่าใครที่เคยมีโอกาสมาแถวนี้นะคะก็อาจจะเคยรู้จักร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกับถนนนั่นก็คือร้านอาหารบ้านต้นสุงนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจากร้านบ้านต้นสุงนะคะเขาได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็เปิดเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์แห่งใหม่ที่มีชื่อว่าต้นสุงอเวนิวด้านหลังแนนตรงนี้นี่แหละค่ะซึ่งความพิเศษของที่นี่นะคะก็อยู่ตรงที่ว่าบรรยากาศของเขานะคะออกแบบมาให้มีความร่มรื่นนะคะเหมาะอย่างมากสำหรับใครที่เลิกงานอยากจะมาหาร้านอาหารบรรยากาศชิลๆนั่งพักผ่อนพูดคุยกับเพื่อนฝูงและที่สำคัญค่ะร้านอาหารหรือว่าร้านค้าอะไรก็ตามนะคะที่มาเปิดอยู่ที่นี่ค่ะเขาต้องการจะเปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ก่อนนะคะดังนั้นค่ะที่นี่อาจจะเป็นที่นะคะที่รวบรวมร้านค้าแหล่งเดียวนะคะไม่มีซ้ำที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะไม่เจออยู่ตามในศูนย์การค้าหรือว่าตามห้างต่างๆนะคะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวค่ะซึ่งแต่ละร้านจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมกันดูนะคะพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นนะคะของที่นี่ด้วยค่ะต้นสุงอเวนิวค่ะนี้เรามาดูบรรยากาศของที่นี่กันหน่อยดีกว่านะคะต้นสุงอเวนิวว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบมานะคะเป็นยังไงบ้างเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขาจะมีการออกแบบที่ผสมผสานเหมือนกับเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์นะคะที่มีบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นค่ะน่าสังเกตเห็นไหมโคมไฟก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นต้นไผ่นะคะญี่ปุ่นมากเลยก็ดีนะคะให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราได้ไปอยู่แบบเมืองในญี่ปุ่นนะคะการตกแต่งของที่นี่ก็จะเน้นอะไรที่ดูเรียบง่ายนะคะแต่ว่าพอเวลามองแล้วมีความรู้สึกโปร่งสบายตาเหมาะกับการที่เราเนี่ยจะพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวายจากช่วงวันที่ผ่านมา8ชั่วโมงที่เราอยู่ในออฟฟิศตอกบัตรนู่นนี่มาอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ปล่อยทุกอย่างออกไปแล้วก็พักเรื่องราวมาอยู่กับความสบายตรงนี้นะคะมีเป็นแบบซุ้มประตูเหมือนของญี่ปุ่นเลยมารุตะกินซ่านะคะก็เป็นแบบเหมือนกับแหล่งช้อปปิ้งอีกแหล่งหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นเขาแล้วก็นอกจากตรงเวิ้งตรงกลางนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารแล้วนะคะสำหรับโซนนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆกับที่ที่เป็นแหล่งรวมของบริการต่างๆที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนี่แหละค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นสาวๆนี่นะคะก็จะมีเนี่ย Celebrity Club นะคะเป็น Relaxing Body Treatment เป็นพวกสปาพวกทรีทเมนต์นะคะดูแลผิวพรรณอะไรต่างๆเขาก็มีหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าอย่างของหนุ่มๆเองก็มีมาเอาใจเหมือนกันนะคะนี่เลย Element Automotive ค่ะเขาก็จะมีแบบรถนำเข้าก็คงจะถูกใจหนุ่มๆเขากันนะคะบอกแล้วนะคะว่าที่นี่เขามีบริการหลากหลายจริงๆค่ะใครจะเชื่อเขาว่าอเวนิวนี่มีบริการของการดูดวงไพ่ยิปซีด้วยนะคะโดยอาจารย์ชัญญาค่ะวิตายละอย่างนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนคงจะถูกใจไม่น้อยแล้วก็น่าจะเอาเวลามาที่นี่เนี่ยแวะมาร้านนี้กันเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอแวะบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะข้างๆแนนเห็นสวยอย่างนี้แต่ว่าเป็นอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัญญาใช่ไหมคะชัญญาค่ะที่นี่นี่คือมีการดูดวงเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างใช้ศาสตร์ไหนในการดูค่ะเป็นศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะคะแล้วก็มีไพ่เป็นชัญญาด้วยอุ้ยอ๋ออุ้ยเหมือนได้เลยใช่ไหมเหมือนตามกล่องนี่ถ้าสมมติว่าใครเปิดมาเจอไพ่นี้มันมีหมายความว่าไงคะค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเจอนางฟ้าที่ใจดีแล้วก็ผ่านพ้นหรือว่าจะเจอเทพหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุ้มครองนี่ไงใครสนใจนะคะอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนก็ลองแวะมาได้แล้วจริงๆถ้าสมมติใครที่เหมือนแบบดวงไม่ดีอะไรนี้ก็ขอคำแนะนำได้ใช่ค่ะเพราะว่าเข้ามาในห้องนี้จะมีดูอดีตการปัจจุบันอนาคตพร้อมวิธีแก้ไขโดยที่รู้หน้ารู้ชื่อโดยไม่รู้วันเดือนปีเกิดก็ดูได้จากจิตสัมผัสนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะใครสนใจก็ลองแวะมานะคะที่นี่ค่ะ
ไหนๆนะคะเรามาเดินช็อปเดินเที่ยวนะคะที่ต้นสุงอเวนิวกันแล้วนะคะก็ต้องมาทำความรู้จักกับที่นี่กันหน่อยนะคะก็ต้องมาพูดคุยกับคุณตายค่ะตัวแทนจากต้นสุงอเวนิวสวัสดีค่ะคุณตายคะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณตายแนะนำก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปของต้นสุงอเวนิวนี่มาจากตรงไหนคะค่ะต้องย้อนไปสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีสวนอาหารชื่อสวนอาหารบ้านต้นสุงนะคะเป็นสวนอาหารที่บริการอาหารไทยจีนนะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยผ่านเวลาผ่านมาเราต้องการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้แบบมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเอ๊ะแล้วอย่างนี้อยากรู้ว่าแล้วอย่างของเดิมที่เป็นร้านอาหารบ้านต้นสุงแล้วปัจจุบันยังมีที่เป็นอาหารของบ้านต้นสุงอยู่ไหมยังมีนะคะเราต้องบอกว่าสวนอาหารบ้านต้นสุงเนี่ยเหมือนเป็นตำนานอาหารไทยนะคะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ย่อขนาดลงมาเหลือเป็นครัวบ้านต้นสุงก็จะแบ่งเป็นรายอาหาร2รายนะคะจะมีครัวต้นสุงเอ็กซ์เพรสกับมารุตะคิเซนซึ่งเป็นรายอาหารญี่ปุ่นอ๋อคือถ้าสมมติใครที่อยากทานอาหารไทยก็ไปที่ต้นสุงเอ็กซ์เพรสแต่ถ้าใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นก็มารุตะคิเซนมารุตะคิเซนก็คือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วเนาะก็อยากให้แนะนำหน่อยดีกว่าว่าร้านนี้มีความพิเศษยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับมารุตะคิเซนนะคะสามารถที่จะสั่งอาหารเนี่ยทั้งครัวไทยและครัวญี่ปุ่นมานั่งทานรวมกันแม้กระทั่งอาหารเนี่ยเราก็จะพยายามมิกซ์ให้มาเป็นทั้งไทยและญี่ปุ่นรวมกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะจานนี้นะคะจะเป็นกุ้งเทมปุระยำมะม่วงสำหรับคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็จะเป็นแซลมอนปูอัดสลัดน้ำมันงานะคะ อันนี้บอกว่าน้ำมันงาของเราเนี่ยก็คือเราจะตีเองสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มาเนี่ยจะสั่งราเมนเป็นหลักนะคะเพราะว่าน้ำซุปเราเข้มข้นรสชาติถูกปากนะคะเป็นสูตรพิเศษวันนี้แนะนำเป็นราเมนหมูอบต้มยำค่ะก็คือว่าเป็นราเมนที่มีน้ำซุปอย่างที่บอกว่าเข้มข้นแต่ว่าเพิ่มความแซ่บความเปรี้ยวให้เป็นสไตล์ไทยใส่ต้มยำเข้าไปด้วยและส่วนจานนี้นะคะเป็นโรตีแกงเขียวหวานนะคะโรตีเป็นแป้งโฮมสุดท้ายเลยนะคะเพื่อตอบย้ำเลยว่าสวนอาหารบ้านต้นสุงไม่ไปไหนนะคะคือยำบ้านต้นสุงอันนี้คือเป็นเมนูจานเด็ดของสวนอาหารบ้านต้นสุงค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ตายมากๆเลยที่มาแนะนำที่นี่นะคะต้นสุงอเวนิวค่ะขอบคุณมากค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่น่าสนใจนะคะของที่นี่ค่ะต้นสุงอเวนิวนะคะก็เรียกว่าเป็นการตกแต่งสบายๆนะคะไม่ยุ่งยากเรียบง่ายแต่ว่าทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสดชื่นนะคะในบรรยากาศวันพักผ่อนดีๆในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะใครสนใจก็มากันได้เลยนะคะต้นสุงอเวนิวค่ะเขาอยู่ที่เลียบทางด่วนนะคะรามอินทราเอกมัยนะคะสังเกตมาได้เลยค่ะพอวิ่งมาถึงเส้นตรงนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะมาไม่ยากค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะสะดวกวันไหนก็ลองมากันละกันนะคะรับรองคงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆคะกับกิจกรรมวันนี้ของเราไลค์กันหรือเปล่าคะ